าสาเหตุไม่ต้องอบเอาไปอบได้ไหมแม่มีลิงโผล่ด้วยนะไม่ต้องอบค่ะลิงอ่ะนี่สวัสดีค่ะวันนี้แม่ได้อันนี้มาค่ะเป็นชุดทำสกูตตี้นะคะของป้าป้าพานะคะนี่มาเป็นถังแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันเปิดเลยที่ข้างถังนะคะจะมีวิธีทำอยู่บอกวิธีทำสำหรับแม่พิมพ์เล็กกับแม่พิมพ์ใหญ่นะเรามาดูข้างในกันก่อนนะมีอะไรนี้มีสลิง10 ml นะคะอันใหญ่กับสลิง5 ml นะคะ10กับ5นะแม่พิมพ์อันนี้คือแม่พิมพ์เล็กนะคะเป็นรูปดอกไม้นะกับแม่พิมพ์ใหญ่ก็คือนี่เลยถ้วยคัพเค้กนะคะแล้วก็มีสีมาให้สีผสมอาหารแบบผงนะคะมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพู3สีนะคะมีถุงซิปล็อกมานะคะ3ถุงก็มีไม้ไอติมมาให้นะคะป้าพาก็จะบอกว่าวิธีทำต่างๆเป็นขั้นตอนนะเดี๋ยวแม่จะทำแม่พิมพ์ใหญ่แล้วกันเนาะนี่คือถ้วยผสมค่ะแม่จะทำเลยทำสีชมพูนะคะเปิดขอเปิดสีไว้ก่อนนะนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่แม่ทำสกุตตี้เองนะไม่เคยทำเลยมาแม่พิมพ์ใหญ่นำสลิง10 ml นะคะดูดน้ำยา A ขวดใหญ่ฝาสีน้ำเงินทั้งหมด12 ml ค่ะ12นะเดี๋ยวแม่ดูดมา10ก่อนแล้วใส่อีก2อันนี้มันใส่ได้ถึง12พอดีค่ะนี่นะเห็นไหมแม่ดูดมา12พอดีนะคะใส่ลงไปเลยข้อ2นะคะนำสลิง5 ml ดูดน้ำยา B นะ3 ml ค่ะข้อมีข้อสำคัญนะคะน้ำยา B ห้ามเปิดฝาทิ้งไว้เพราะว่าจะทำให้แข็งตัวแล้วก็น้ำยาทั้ง2ตัวเนี้ยป้าพาบอกว่าไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้นะคะให้ใช้ทิชชู่เช็ดนะคะแล้วก็ห้ามโดนมือเด็ดขาดค่ะน้ำยา B นะคะ3 ml นะสาม ml นะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะแม่แอบใส่สีชมพูลงไปจุดหนึ่งคนให้เข้ากัน30วินาทีแล้วก็รีบเทลงถ้วยผสมนะเทเลยอุ่นๆนะคะพอคนไปเรื่อยๆจะอุ่นๆขึ้นมานะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวแม่จะทำแม่พิมพ์เล็กด้วยขณะที่เรารอแม่พิมพ์ใหญ่อยู่นะโอ้นี่นะคะแป๊บเดียวฟูขึ้นมาแล้วนะคะแล้วร้อนเชียร์อุ่นๆน่ะอุ่นๆนะแม่พิมพ์เล็กนะคะใช้น้ำยา A 4 ml ค่ะน้ำยา B 1 ml นะคะอันนี้แม่ใส่สีเหลืองนะคะนิดนึงคนให้เข้ากัน30วินาทีนะคะได้แล้ว30วินะเรียบร้อยค่ะอันนี้สำหรับแม่พิมพ์เล็กนะคะรอแป๊บนึงนะแล้วดูแม่พิมพ์ใหญ่ของแม่ฟูอวบขึ้นมาแบบนี้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองง่ายมากเลยค่ะ
แล้วแม่มีแม่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้นะคะที่เป็นรูปมิกกี้เมาส์นะกับพวกสติชหมีภูอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่จะเอาน้ำยาที่เหลือนะคะไปทำอีกสนุกดีง่ายด้วยแม่ก็อยากทำมาตั้งนานแล้วค่ะทำสกุชชี่หงส์ประภานะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครั้งนี้มีโอกาสได้ทำแล้วง่ายมากเลยตอนแรกก็กลัวจะยากนะนี่แม่ทำได้ง่ายๆน้องๆก็ทำได้ทุกคนนะคะทำได้แน่นอนเห็นไหมอวบขึ้นมาแล้วนี่แป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วนะคะน้องๆที่สนใจนะคะก็ตรงนี้ป้าภาก็บอกมาว่าสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel ป้าภา DIY นะคะเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดวิดีโอข้างล่างด้วยนะคะนี่นะคะแม่ทิ้งเอาไว้เมื่อกี้ประมาณ10นาทีนะก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเอาไปอบได้ไหมไม่ต้องอบเอาไปอบได้ไหมแม่มีลิงโผล่ด้วยนะไม่ต้องอบค่ะนี่ลิงอ่ะนี่นี่นะคะออกมาเลยมันยังเหนียวอยู่นิดๆนะแม่ดูนะป้าพาบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้อีก15นาทีโดนนะมันเหนียวมันเหนียวอยู่นะคะเราต้องแกะยังไม่เสร็จเลยลูกเดี๋ยวรอแม่ทำอ่ะก็ทำไมจับอ่ะแม่จับได้แม่โตแล้วเดี๋ยวแม่ไปล้างมือไงนี่พลิกออกมาเลยโอ้เป็นดอกไม้กับคัพเค้กนะคะแต่ว่าจะจับและจะล้างมือนะก็ชะแตมร้อยหายเหนียวค่อยจับก็ได้ลูกทำไมวะทำไมต้องคั่งไว้อ่ะเดี๋ยวมันจะหายเหนียวส่วนแม่พิมพ์นะคะทำไมต้องคั่งไว้ความไว้รอแห้งนะเดี๋ยวเอาไปล้างนะคะแล้วก็เก็บไปใช้ได้อีกเซตนี่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวแม่ทำได้อีกนะคะแต่ว่าทำไมไม่คั่งแบบนี้ได้เป็นคัพเค้กอ่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพอแห้งแล้วแม่หงายมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวรออีก15นาทีนะคะแล้วเรามาบีบดูกันนะเอามาผึ่งไงลูกอยู่ในนั้นเดี๋ยวเขาไม่โดนลมเอามาผึ่งได้โดนลมเยอะๆไงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แม่ทิ้งไว้ประมาณเมื่อกี้ก็ทิ้งลืมนะประมาณ20กว่านาทีนะคะก็ดูจนหายเหนียวนะไม่เหนียวน้ำยาแล้วนะคะนี่ไหมนุ่มสโลนะเห็นไหมสกุชชี่ฝีมือเราเองเห็นไหมคะทำง่ายมากเลยอันนี้เป็นลูกดอกไม้ก็พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กของแม่นะคะก็เป็นนี่เลยเป็นคัพเค้กแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนน่ารักเชียวดูสิเอาไว้เดี๋ยวแม่จะให้เชอแตมไปเล่นนะคะเมื่อกี้ก็มาชวนแม่ไปเล่นขายคัพเค้กแล้วแต่พอดีว่าเมื่อกี้ยังไม่แห้งเลยยังไม่ให้เล่นตอนนี้แห้งเรียบร้อยก็เดี๋ยวแม่ก็ไปเล่นกับเชอแตมได้นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะก็นี่เลยเซตทำสกุชชี่ของป้าพานะคะป้าพาเดี๋ยวแม่ใส่รายละเอียดไปให้ข้างล่างนะทำง่ายสโลด้วยนุ่มด้วยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย